วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำแป้งกรอบเย็นตาโฟแห้งมาฝากคุณผู้ชมนะครับสูตรกรอบอร่อยเหมือนไปรับประทานที่ร้านเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูแป้งกรอบเย็นตาโฟแห้งวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันตามด้วยมันหมูบดพริกไทยดำป่นกระเทียมไทยและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดเครื่องเย็นตาโฟใส่ภาชนะวางแป้งกรอบที่ทอดไว้ตามด้วยซอสเย็นตาโฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมซอยและพริกขี้หนูซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ